สวัสดีครับวันดีๆ Channel นะครับผมวันดีนะครับวันไหนก็ดีดีทุกๆวันนะฮะวันนี้เป็นวันหยุด2วันนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็หยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับ28 29วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพักผ่อนที่บ้านนะครับจะพาท่านผู้ชมนั้นมาเที่ยวชมสวนหลังบ้านนะครับพอดีมีเวลาก็เดินมาเที่ยวหลังบ้านนะครับมีบรรยากาศเป็นแบบสวนหย่อมเล็กๆนะฮะพื้นที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมาถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าวิถีชีวิตนั้นหลังจากทำงานเป็นพนักงานบริษัทแล้วเนี่ยกลับมาบ้านก็อยากจะทำอะไรที่ตัวเองชอบนะครับก็เป็นเรื่องของการปลูกผักปลูกพืชสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้เก็บไว้กินแล้วก็ไว้แจกเพื่อนบ้านบ้างนะครับก็เป็นผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อเป็นความสุขกับตัวเองปลอดสารพิษแน่นอน 100% นะครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวนก็จะปลูกผักเป็นพวกผักแบบใช้ตามครัวเรือนนะครับก็จะเป็นผักปลอดสารพิษผักที่มีประโยชน์นะฮะอันนี้ผมก็ปลูกบัตเตอร์เฮดนะฮะบัตเตอร์เฮดนี่ส่วนจะเป็นผักเข่งเขาบอกว่าเป็นคะน้าฝรั่งเศสนะฮะก็จะมีมะนาวนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นสวนมะนาวนะฮะตอนนี้ค่อนข้างจะรกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดหญ้านะฮะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันเสียนะฮะก็จะปลูกมะนาวมีมะม่วงนะครับก็จะเป็นสวนหลังบ้านก็จะเป็นสวนที่ไว้ทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือจะเป็นปลูกผักนะฮะเลี้ยงไก่นะฮะตอนนี้ก็เลี้ยงไก่อยู่ประมาณ10กว่าตัวนะฮะวันนี้ก็ปล่อยให้เขามาเดินเล่นนี่ฮะไก่นะครับก็จะเป็นไก่อารมณ์ดีนะครับเวลาไข่ก็จะมีคุณภาพนะฮะไก่เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มาเดินแบบนี้เนี่ยนะครับไก่เขาจะเป็นอารมณ์ดีมีความสุขนะฮะเขาก็จะไข่ออกมาเนี่ยไข่แดงจะแดงๆนะฮะแดงกว่าไข่ทั่วๆไปนะครับนี่เขาก็จะมานอนซุกขี้ดินแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาชอบอะไรที่มันเย็นๆดูนะฮะนี่นะเขาจะนอนคุยดินคุยอะไรแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับพอเย็นๆแล้วก็ให้เขาเข้าเล่าของเขานะครับนี่ก็เป็นสัตยานของเขานะฮะก็ปลูกมะเขือนะฮะนี่คือมะเขือเป็นมะเขือยาวนะครับก็จะปลูกไว้กินเป็นผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะที่เราชอบนะครับอันนี้แปลงผักยังไม่ได้ลงนะฮะแปลงผักไว้3แปลงยังไม่มีเวลานะครับก็ทำงานก็จะมีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็หมดวันแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะปลูกอันนี้มะนาวที่ปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับหน้าฝนก็จะมีลูกดกนิดนึงนะฮะเพราะว่าได้น้ำนะครับนี่คือสวนหลังบ้านที่ทำไว้ก็จะมีน้ำเต้านะครับน้ำเต้านี่ก็ออกลูกแล้วนะฮะเป็นลูกที่ยังไม่โตมากนะฮะก็พอดีต้นมะม่วงตายนะครับก็เลยกะว่าให้เขาเลื้อยขึ้นต้นมะม่วงที่มันตายนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่สวนหลังบ้านนะครับนี่น้ำเต้าก็ออกลูกแล้วนะฮะก็กะว่าจะทำเป็นส่วนผสมผสานนะฮะมีที่นั่งเล่นอันนี้ก็เป็นกระต๊อบไว้นั่งเล่นนะครับก็ทำไว้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นต้นมะกรูดนะฮะที่นี่เราก็มีครบก็เป็นผักสวนครัวที่ทำไว้หลังบ้านนะมีเวลาก็มาทำที่เล็กๆน้อยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ชอบนะครับนี่ก็เป็นหลังสวนก็เดี๋ยวพาดิมชมเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับมีต้นกล้วยนะฮะเป็นป่ากล้วยที่ก็ได้กินมาหลายเครือแล้วนะฮะตอนนี้ก็ออกลูกไปบ้างแล้วนะฮะนี่ก็มีกำลังออกนะฮะนะครับก็จะรกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาตัดเพราะดีฝนมันตกหญ้าก็จะงามซะเหลือเกินนะครับก็ว่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวจะมาตัดนะฮะมีตะไคร้นะฮะก็มีทุกอย่างฮะมะกรูดหาตะไคร้ก็ปลูกไว้นะฮะแล้วก็ปลูกทิ้งไว้นะฮะได้ฝนมันก็จะงานของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคลองหลังบ้านนี่คลองก็จะมีน้ำตรงนี้นะครับนี่คือคลองหลังบ้านนะฮะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะฮะก็เป็นจากคลองหลังบ้านเขาบอกคลองเนี่ยปลาจะเยอะนะฮะเดี๋ยวเย็นเนี่ยผมจะนำเบ็ดมาปักนะฮะว่าจะมีปลาหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีปลาที่เหยื่อผมก็เก็บจับไปแล้วนะครับจะเป็นเหยื่อเขียดนะครับเมื่อคืนก็มาจับไปแล้วนะฮะที่นี่แหละนะฮะประมาณ 4-5 ตัว
ดูสิว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าปลาช่อนมันเยอะนะฮะจะลบนิดนึงนะฮะนี่ก็เป็นมะม่วงก็เป็นส่วนที่กะจะทำไว้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเวลาไหนที่เราเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าจากการทำงานมาเราก็มาที่สวนเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่สุขสดชื่นนะครับแก้วมังกรก็เริ่มที่จะขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าฝนมันตกนะฮะมันก็จะงามนี่ก็มะละกอนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสวนหลังบ้านนะฮะก็พามาเยี่ยมชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่รับชมก็ถ้าชอบก็ถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะฮะยังไงเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนำเบ็ดมาปักนะฮะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับเป็นเบ็ดประมาณ 5-6 คันนะฮะ 5-6 หลังนะฮะก็จะมีปลาหรือเปล่าเหยื่อก็นำมาแล้วคลิปชมสวนก็คงมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพามาดูว่าปักเบ็ดเนี่ยจะได้ปลาหรือเปล่านะครับที่คลองหลังบ้านคลิปชมสวนวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ